เนี่ยแล้วคนฟังส่วนก็จะงงเลยเนี่ยเพราะไม่ใช่ตัวเรางั้นขอโอกาสเอาไว้เจอตัวผมนะครับคุณสุภาพรแล้วค่อยว่ากันจะชัดเจนกว่านี้เยอะเยอะมากด้วยนะครับดีแล้วที่สงสัยพวกนี้นะครับมันจะได้คลีนจะได้เคลียร์ตัวเองเนี่ยมันติดใจติดใจติดจิตติดกายทำให้มันหลอกหลอนทำให้ตัวเราไม่เป็นตัวของเราเองเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับโอเคทำไมคนเราเกิดมารูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันครับตอบไม่ง่ายง่ายที่สุดตอบคำถามเนี่ยนะก็เพราะว่ามันไม่ตรงเวลาแล้วก็ไม่ตรงสถานที่เดียวกันมันต่างเวลาต่างสถานที่ตอบแค่นั้นก็จบแล้วไหมเป็นเหตุเป็นผลไหมเนี่ยต้องตักกะหรือเปล่าเอาช็อตนี้ช็อตเดียวก็พอแล้วทำไมไม่เหมือนกันเพราะมันเกิดมาต่างเวลาและต่างสถานที่เห็นไหมให้มันยาวไปกว่านั้นต่างพ่อต่างแม่ยังได้ด้วยต่างเผ่าพันธุ์เห็นไหมครับมันได้นะแค่นี้ตอบแค่นี้ก็น่าจะพอนะคุณลอตโต้ไม่ต้องไปไกลไปก่อนนี้ไม่ต้องมาเรื่องภพชาติก็ยังได้ด้วยเห็นไหมตอบสบายสบายนะครับตอบแบบสบายสบายตามสไตล์ดูงอกโอเคนะโอ้โหม้าดีมากเลยโอเคนะคุณแลนมาลีโอเคมาลัยมาลีนะครับวันลอยกระทงเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์ไหมครับพวกทำของขลังด้านเสน่ห์มักใช้วันนี้ทำของไม่บริสุทธิ์กันวันลอยกระทงเนี่ยเขาให้ทำสมาธิโอ้ยจะไปทำไมพวกนั้นทำสมาธิวันเพ็ญเดือน12น้ำขนองเต็มตลิ่งพวกเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงละวันลอยกระทงลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วละออกมารำวงติดชึงแล้วก็ติดชึงประมาณนั้นนะครับลูกงอวันลอยกระทงนั่นคือวันเพ็ญเดือนพระจันทร์เต็มดวงนั่นฮะชวนนะครับถ้าเป็นผมนะวันนั้นนะครับถ้าเป็นผมนะเนี่ยมันอยู่ใกล้เจ้าพญาเนี่ยไม่รู้จะทำหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าผมอยู่ริมเจ้าพญาจริงๆนะบ้านนะผมจะแก้ผ้ากระโดดตูมเลยเจ้าพญาเนี่ยจริงวันนั้นนะถ้าใครมีลังคาบ้านนะครับดาดฟ้านะครับแก้ให้หมดอาบแสงจันทร์โชว์ดวงดาวว่าไปนู่นลองนึกภาพสิครับถ้าเป็นผมนะแจ้งเพื่อทราบครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นเพศแม่ส่วนมากนะครับ 80-90% ก็แล้วจะชอบแสงจันทร์นะครับจะชอบแสงจันทร์เพราะมันคล้ายๆกับอะไรล่ะไม่รู้นะมันเป็นธาตุเลยครับมันเป็นธาตุกายของฝ่ายแม่ประมาณนั้นครับจะชอบเสียงที่มันขาวๆนุ่มๆ นะผมแนะนำนะนะวันเพ็ญ12นี่ก็วันเพ็ญ12คือวันลอยกระทงที่ว่าเนี่ยให้ทำสมาธิครับผมพาผู้คนไปทำสมาธิครั้งหนึ่งเนี่ยนะรถบัส3คันยังไงนะ32ประมาณ3คันนะครับแถวๆปากช่องผมบอกว่าคอยดูนะมองไปดวงจันทร์เนี่ยครับคอยดูนะ
จะเห็นพระแม่กวนอิมนี่นะครับเขาก็มีคนเห็นเยอะนะครับครับหรือว่าเห็นเพราะผมพูดก็ไม่รู้หรอกที่ว่านี่เห็นเพราะผมบอกก็ไม่รู้หรอกครับแต่ไม่รู้ครับมีผู้เห็นก็แล้วกันเห็นกันเยอะหรือมั้งเอาละฟังแค่นี้ก็พอมันจะกลายเป็นไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะครับจบเนาะยุตูปหมดแล้วนะมาถึงตรงไหนต่ออ้าวแล้วกันอะไรตกค้างมั่งไม่มีอะไรตกค้างนะหมดเครื่องนะเอาละมาถึงทางด้านนี้ไม่มีคำถามนะฝั่งนี้ไม่มีคำถามเลยไม่มีคำถามอีกเลยฝั่งนี้คุณหนูเรียนอย่าไปพูดกับใครนะคุณหนูเรียนนะที่ท่านเขียนมานี่นะฮะอย่าเอาไปพูดกับใครนะไม่ดีนะไม่เหมาะสมนะครับขอทราบไว้นะครับคุณหนูเรียน ผมไม่ต้องเล่าให้ท่านที่อยู่หน้าจอฟังเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเป็นคำที่ไม่น่าจะบอกกันแต่ผมเข้าใจแล้วครับท่านที่รู้อะไรต่างๆมันจะเข้าใจพอสมควรนะโอเคเนาะโอเคผ่านไปคอยวันลอยกระทงอย่างตั้งใจรอคุณลุงนำพาสมาธิครับเริ่มสักสองทุ่มครึ่งครับโอเคไม่รู้วันไหนเนาะลอยกระทงบอกว่าหน่อยวันที่เท่าไหร่วันที่ไม่รู้วันไหนนะไม่ได้ดูปฏิทินโอเคครับก็ถือโอกาสถ้าดีเหมือนกันผมว่านะถ้าผมนำลอยกระทงผมจะใช้วิธีโอเคก็คิดดีว่าดีเหมือนกันครับดีเหมือนกันเห็นด้วยนะเห็นด้วยแต่ท่านจะอยู่ตำแหน่งไหนล่ะผมอยากจะให้มองไปยังในระหว่างที่ท่านดูแล้วทางด้านสื่อพวกนี้ทำไงล่ะใส่หูฟังใช่เนาะเสียหูฟังสมอลทอล์กผมว่างี้นะจะบอกให้ทราบไว้ลองก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกผมนี่มันได้ทุกเมื่อแหละบ่มีปัญหา รับรองไม่มีปัญหา โอเคเข้าใจครับหลายท่านหลายคนแล้วแต่จะว่ากันอ่ะแค่นี้ก็พอไหม21:47 น.วันลอยกระทงตรงกับวันที่11 พฤศจิกายนนะครับวันนี้วันที่7หรือวันที่8ไม่ได้จำเลยผมเนี่ยอย่าไปจำเลยวันที่7ประมาณนั้นหรือเปล่า ไม่7ก็8แล้ววะจบข่าวเลย พอเนาะพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมอาชีพชอบตามปกติซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะคุณน้าคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงนะครับ อย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินเงินคันที่หามาได้นะครับดูแลให้ดีนะครับส่วนเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกหรืออากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนั้นไปกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธจบข่าวครับผม